あの噂には聞いていたんですけど想像以上に人がいてすっごくびっくりしましたก็จากข่าวลือเขาก็ได้ยินมามากมายค่ะว่า BNK ค่อนข้างดังมากแต่พอมาถึงตรงนี้ไม่คิดว่าจะดังแล้วก็มีคนมากมายขนาดนี้ที่ให้กำลังใจน้องๆค่ะซาซีเอก็เคยชนะการเลือกตั้งมาแล้วหลายครั้งまあアドバイスは BNK に対してアドバイスありますか？まあ顔が可愛い子だったりとか、歌が上手い子とかダンスが上手い子いっぱいいると思うんですけど、やっぱりファンとの絆が強い子が1位になれるのが総選挙だと思うので、ぜひファンの皆さんと一緒に頑張ってほしいです。ก็เขามองว่าจริงๆแล้วแต่ละคนมีจุดเด่นไม่เหมือนกันบางคนหน้าตาน่ารักบางคนร้องเพลงเก่งแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะชนะให้การเลือกตั้งได้เนี่ยก็คือความสัมพันธ์ระหว่างแฟนคลับที่หนาแน่นที่สุดค่ะตรงนี้เขาคิดว่าเป็นจุดเด่นที่เขาอยากจะแนะนำค่ะถามคุณซาชิค่ะการรับมือกับความกดดันมีคำแนะนำให้น้องๆหน่อยคะกับการตั้งあの経験をされたと思うんですがそれを乗り越えるコツみたいのはあるんですか寝たら忘れちゃいますก็ง่ายๆคือหลับแล้วลืมเลยกดดันตรงนั้นก็คือหลับดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องๆถามกันแล้วกันค่ะตื่นเต้นไหมกับการเลือกตั้งของเราตื่นเต้นไหมกับตื่นเต้นไหมกับการเลือกตั้งของพวกเราตื่นเต้นค่ะว่าเป็นครั้งแรกของ BNK Pro Day แล้วก็น้องๆทุกคนก็ยินดีที่จะร่วมมือกันตรงนี้แล้วก็หวังว่าจะเป็นความสำเร็จอันนึงเพราะว่าจะเป็นที่ Impact Arena นนท์ของธานีด้วยซึ่งเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ของพวกเราอีกครั้งนึงเลยด้วยซ้ำนั้นตื่นเต้นมากๆแล้วก็ยังไงก็ฝากด้วยนะคะนั่นนี่นาฬิกาดีสก้าเขาถามว่าพี่เชอร์เนี่ยอยากจะเป็นประมาณอันดับที่เท่าไหร่ที่หวังไว้ที่หนึ่งแน่นอนค่ะที่หนึ่งแน่นอนก็ขอฝากแฟนๆด้วยละกันค่ะถามน้องๆมีแชร์ถึงการเตรียมตัวสำหรับการเลือกตั้งอะค่ะเตรียมตัวยังไงมีการพัฒนาต้องพัฒนาความสามารถตัวเองยังไงไหมเพราะว่าแฟนๆจะต้องเลือกเราเหมือนตอนนี้พี่เขาก็กำลังจะให้เราทำเป็นคลิปหาเสียงเพราะว่ามันมีตั้งแต่ที่ญี่ปุ่นแล้วค่ะว่าเราก็ต้องทำเป็นโปสเตอร์ด้วยแล้วก็มีคลิปด้วยส่วนการเตรียมตัวทุกคนก็ต้องฝึกซ้อมอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วค่ะก็ไม่ได้แบบต้องฟิตซ้อมร่างกายเพื่อการนี้โดยเฉพาะแต่ว่าพวกเราก็ต้องเรียกว่าไงดีอินเทอร์แอคกับแฟนคลับมากขึ้นเพื่อที่เราจะได้สื่อสารสิ่งที่เราต้องการหรือว่าสิ่งที่เราเป็นให้เขาได้รู้ค่ะสำหรับเชอร์ล่ะคะมีไหมเราจะเตรียมตัวอ๋อเตรียมตัวเหรอคะเธอไม่ค่ะตอนนี้ทำงานทุกอย่างค่ะทุกวันก็ทำงานแล้วก็ทำผลงานให้ดีที่สุดทำทุกวันให้ดีที่สุดค่ะทำไมปัจจุบันคาดหวังตัวเองอยู่แค่อันดับที่สองนะจริงๆแล้วNumber one, but จริงๆแล้วเหมือนปันก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องได้ที่สองด้วยแต่ว่าก็เขียนเลขสองไปเพราะว่าชอบเลขสองแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะเขียนเลขที่มันสูงๆไว้เพราะว่าอยากจะให้เขารู้ว่าเราทำเต็มที่นะเราก็อยากทำให้เต็มที่ที่สุดแต่ว่าจริงๆหนูก็อยู่อันดับไหนก็ได้ค่ะใช่ Number 1みんなが1位を目指すと秋元康さんが言ってたような気がします。ก็เขาบอกว่าผู้บริหารของคุณอากิโมโตะเนี่ยได้พูดถึงว่าถ้าทุกคนเนี่ยเล็งไปถึงอันดับ1เนี่ยก็คือมันต้องสนุกแน่นอนนะคะงั้นเดี๋ยวหนูไปลบเลยค่ะเดี๋ยวหนูเขียนอันดับหนึ่งล้อเล่นเลยอุโซดายุล้อเล่นอาเกะล้อบรรยากาศในวันนี้ค่ะที่เราได้มาเป็นสเปเชียลโชว์ให้แฟนๆเป็นยังไงบ้างคะแต่ละคนรู้สึกยังไงบ้างみんなに質問なんですが、まず今日の来たとここに来たのはどんな気持ちで来てどんな気持ちで来たまあスペシャルステージさっきもお話ししたんですけどすごく人が多くってAKB48 の力ではなく BNK48 の力でこんなに大きなグループになってくれてすごく感謝していますびっくりしました楽しかったสำหรับเขาค่ะเขาก็อย่างที่เขาบอกบนสเตจเลยค่ะก็คือเขาคิดว่าการที่ BNK จะยิ่งใหญ่ได้ขนาดนี้เนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นเพราะว่ามี AKB มาก่อนหน้านี้เพียงแค่ว่า BNK ก็เป็นกลุ่มนึงที่มีแรงมากพอที่จะทำให้กว้างใหญ่ได้อยู่แล้วค่ะตรงนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งนึงที่เขามาแล้วเขารู้สึกว่าเขาสัมผัสได้แล้วเขาก็ดีใจมากๆค่ะモバイルさんはセンター、ソチョンクッキーのセンターですけど、あえてどう思われましたか？印象。すごく笑顔がキュート。เขาบอกว่าน่ารักมากเวลายิ้มคือเป็นจุดเด่นของน้องเขาเลยอะค่ะ。ないバルだ、負けられないと思います。คิดว่าเป็นคู่แข่งที่หนักมากสำหรับเขาเช่นกันค่ะ。ตอบคุณซาชิมาประเทศไทยเป็นครั้งแรกไหมคะเห็นบนเวทีบอกว่าอยากไปสมุยด้วยタイに来られたのは最初ですか？あのステージの上ではサムイにも行きたいって言ってたんですけど。あの初めて来ました。ครั้งแรกของเขาเลยค่ะ。昨日サボイレストランに行って。サボイ。サボイ。ไม่ได้อยากไปร้านอาหารサボイ。サボイ。もう美味しいもう一回行きたいです。ก็เขาชอบอาหารไทยมากอะค่ะอย่างที่บอกว่าเมื่อวานเราได้พาเขาไปทานอาหารที่サボイแล้วเขาก็ติดใจมากอะค่ะเขาก็อยากจะไปที่นั่นอีกรอบนึงอะค่ะ。มีที่ไหนที่น่าไปบ้าง
ซาเวย์の他にもう他のどこに行きたいとこありますか？昨日は夜の街を歩きました。ก็เมื่อคืนเขาก็ได้ไปเดินเหมือนถนนคนเดินที่ประเทศไทยด้วยแล้วเขาก็คิดว่ามันเป็นอีกที่นึงที่เขาก็ชอบมากเช่นกันฮะでもゆっくり見ることができなかったので次はゆっくり歩いたりご飯食べたりしたいです。แต่ด้วยความที่เวลาของเขาค่อนข้างจำกัดมากค่ะเขาก็ไม่ค่อยได้ดูอย่างละเอียดอะค่ะก็ตรงนี้อยากจะกลับมาอีกครั้งนึงที่ถนนคนเดินประเทศไทยค่ะอยากให้ซัตซี่ร้องท่อนเมื่อกี้ให้พี่ทำนายกันให้พี่พี่ทำนายกันここで歌ってくださいโอเคหายคุกกี้ทำนายกันโอเคได้ไหมคะเก่งมากค่ะทันไนกันもういっぱい練習しました。เขาบอกว่าซ้อมหนักมากสำหรับท่อนนี้ค่ะใครเป็นคนสอนครับว่าสวยพี่สวยนะครับสวยพี่สวยสวยพี่สวยมีนาโนะทุกคนก็一番いい言葉สวยพี่สวยก็เขาปรึกษาสตาฟหลายๆคนค่ะแล้วก็คิดว่าคำนี้มาแรงมากตอนนี้ก็เลยเอามาลองเอาหยิบมาเล่นดูค่ะ一番好きな言葉ですตอนนี้สวยพี่สวยสำหรับเขาคือเป็นคำที่เขาชอบมากเลยค่ะสวยพี่สวยสวยพี่สวยจะมีคำไทยอย่างอะไรอยากจะแบบสอนใช่ประสาทไทยสอนนาทางโบราณได้ป่ะอะไรดีอะไรดีมาแรงๆเลยตอนนี้มาแรงๆตอนนี้เหรอของมันต้องมีเหรอไรร้าไรร้าไรร้าว่าของมันต้องมีดีกว่าไรร้าเรื่องนี้ตัวเนี่ยโอ้นี่คาวาอิมิไตเนี่ยไรร้า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 